สวัสดีและยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ชาคาโร่ชาแนลสอนกีตาร์กากๆครับก็ยังคงสโลแกนเดิมนะครับสอนกีตาร์แบบกากๆนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการเล่นโซโล่เพลงทุกการแจ้งเตือนของคุณสารสารสินนะครับซึ่งผมได้เขียนแท็บไว้3พาร์ทด้วยกันนะครับก็ยังไม่ได้ทำคลิปตัวอย่างนะครับเพราะว่าอาจจะติดลิขสิทธิ์นะครับก็วันนี้เรามาลุยกันเลยนะครับตั้งแต่พาร์ทที่1ถึงพาร์ทที่3นะครับเรามาเริ่มฝึกพร้อมๆกันในพาร์ทที่1นะครับเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนนะครับก็จะมีเท่านี้นะครับในพาร์ทที่1วิธีการเล่นท่อนแรกนะครับใช้นิ้วชี้กดที่สายที่1ช่องที่8ครับแล้วก็ใช้นิ้วนางและนิ้วกลางนะครับมากดนิ้วกลางกดที่สายที่2ช่องที่10นะครับนิ้วนางสายที่2ช่องที่11กดลักษณะนี้นะครับเพื่อว่าเราจะเล่นแบบนี้ครับเราจะดัน2นิ้วนี้ขึ้นไปเต็มเสียงนะครับดันให้มาถึงโน้ตตัวนี้นะครับจากนั้นเราจะใช้ช่วงนี้ของมือขวานะครับทำการมิ้วสายแปะลงไปที่สายที่2และสายที่1นะครับหยุดเสียงนั่นเองนะครับดันขึ้นไปแล้วก็หยุดเสียงมือขวาดีดระหว่างสายที่2และสายที่1ครับดีดลงไปครับแล้วก็อุดเสียงแบบนี้นะครับหยุดเสียงนะครับต่อมาเว้นวรรคครับแล้วก็ดีดแบบเดิมครับอีก1ครั้งครับแล้วก็หยุดเสียงนะครับต่อมาเว้นวรรคนะครับท่อนต่อมานะครับเราจะดันสายขึ้นไปก่อนนะครับจะใช้นิ้วชี้กดสายที่2ช่องที่11นิ้วกลาง12นะครับแล้วก็นิ้วนาง13นะครับเราจะ pre-bending นะครับโดยการดันขึ้นไปก่อนให้ถึงโน้ตตัวนี้นะครับกะให้ถูกนะครับดันขึ้นไปก่อนนะครับแล้วก็มือขวาดีดที่สายที่2 1ครั้งแล้วก็ดันปล่อยนิ้วของมือซ้ายเนี่ยครับลงมาที่สายที่2ช่องที่13ครับจากนั้นนิ้วชี้เราจะเอื้อมมากดสายที่3ช่องที่10ครับแล้วก็นิ้วนางนะครับขึ้นมาสายที่4ช่องที่12ครับและช่วงหางเสียงช่วงนี้นะครับนิ้วนางเขย่าสายนะครับจากนั้นทำการเว้นวรรคนะครับแล้วก็แบบนี้นะครับที่สายที่2นะครับช่องที่13ครับเราจะดันขึ้นไปแล้วก็ปล่อยลงมาที่ตำแหน่งเดิมครับดันขึ้นไปเต็มเสียงครับดันให้ถึงโน้ตตัวนี้ครับแล้วก็ปล่อยลงมาครับจากนั้นนิ้วชี้ของมือซ้ายครับมาอยู่ที่สายที่2ช่องที่10ครับแล้วก็นิ้วนางสายที่2ช่องที่13ครับช่วงหางเสียงเขย่าสายครับดูใหม่นะครับในพาร์ทที่1ต่อมาเรามาฝึกกันต่อในโซโล่พาร์ทที่2ครับตัวอย่างเล่นแบบนี้นะครับเรามาดูวรรคแรกนะครับวรรคแรกแบบนี้ครับนิ้วกลางนะครับสายที่2ช่องที่13ครับนิ้วนางสายที่2ช่องที่15ครับนิ้วชี้ลงไปสายที่1ช่องที่12ครับ
แล้วก็นิ้วนางนะครับขึ้นมาสายที่2จ้องที่15ครับแล้วก็นิ้วชี้ลงไปสายที่2สายที่1ช่องที่12นะครับภาพรวมก็คือต่อมาเว้นวรรคนะครับแล้วก็ใช้นิ้วชี้กดสายที่1ช่องที่12แล้วก็นิ้วกลางสายที่1ช่องที่13นะครับเราจะดันสายขึ้นไปเต็มเสียงนะครับดันให้ถึงโน้ตตัวนี้นะครับแล้วก็ปล่อยลงมาครับหลังจากปล่อยลงมาแล้วนะครับให้เราใช้ช่วงหางเสียงนะครับช่วงนี้นะครับทำการ pull off ครับก็คือเกี่ยวนิ้วกลางลงครับแล้วก็ต่อมานะครับใช้นิ้วนางขึ้นมากดสายที่2ช่องที่15ครับแล้วก็ช่วงวงเล็บ15ให้ทำการเขย่าสายครับวงเล็บ15คือไม่ต้องดีดนะครับคือช่วงหางเสียงนะครับต่อมาเรามาฝึกกันต่อในโซโล่พาร์ทที่3นะครับตัวอย่างก็จะเล่นแบบนี้นะครับวิธีการเล่นนะครับเราจะดันสายนะครับสายที่2ช่องที่13ขึ้นไปเต็มเสียงนะครับจากนั้นปล่อยลงมาครับมือขวาดีแค่ครั้งเดียวเท่านั้นครับดันให้ถึงโน้ตตัวนี้นะครับต่อมานะครับใช้นิ้วกลางมากดที่สายที่2ช่องที่11ครับมือขวาก็ดีดตามตัวโน้ตที่เราได้กดไปนะครับต่อมานิ้วชี้กดสายที่2ช่องที่10ครับนิ้วกลางขึ้นมาสายที่3ช่องที่12ครับจากนั้นช่วงวงเล็บ12นะครับทำการเขย่าสายนิ้วชี้ลงมาสายที่2ช่องที่10ครับแล้วก็เว้นวรรคนะครับแล้วก็สายที่2ช่องที่12ที่11นะครับแล้วก็เว้นวรรคครับแล้วก็นิ้วนางมากดสายที่2ช่องที่13ครับแล้วก็เว้นวรรคนะครับแล้วก็ขึ้นมาสายที่3นะครับช่องที่12นะครับโดยเราจะใช้นิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางเรียงแบบนี้นะครับนิ้วชี้สายที่3ช่องที่10นิ้วกลางช่องที่11นิ้วนางช่องที่12นะครับดันสายขึ้นไปเต็มเสียงครับดันให้ถึงโน้ตตัวนี้ครับดันขึ้นไปแล้วก็ดันลงมาครับและช่วงหางเสียงช่วงนี้นะครับทำการ pull off เกี่ยวนิ้วนางก็เอานิ้วนางขึ้นไปสายที่4ช่องที่12ครับแล้วก็นิ้วชี้ที่สายที่3ช่องที่10ครับจากนั้นช่วงนี้นะครับที่ยังมีเสียงเนี่ยช่วงหางเสียงทำการเขย่าสายแล้วก็สไลด์ย้อนกลับไปนะครับก็ลองฝึกอีกครั้งนะครับทบทวนอีกครั้งนะครับในโซโล่พาร์ทที่3ครับครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบวิธีการแนะนำลูกโซโล่เพลงทุกการแจ้งเตือนของคุณสารสารสินเพียงเท่านี้นะครับหากผิดพลาดประการใดอธิบายผิดไปผมขออภัยด้วยนะครับวันนี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับช่วยกดไลค์กด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปหน้าผมจะมาแนะนำเกี่ยวกับการเล่นเพลงอะไรนั้น
ติดตามชมครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ